วันนี้เราจะมาตามหาโคมไฟเราจะเปลี่ยนไฟใหม่ให้กับน้องอเล็กน้องเนื่องจากว่าไฟอันเดิมที่เขามีอยู่คือแบบเขาห่อยลงมาจากเพดานแล้วก็เวลาป้าป้ามาม่าเดินไปก็คือจะไปชนหลอดไฟนะคะดังนั้นเราก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ค่ะLook, they make stars. Okay. See? Mm-hmm. Many stars. It smokes, okay? Yeah, we'll more than 1 kilo, I had this. Mm-hmm. This one.Yeah. B.O. Mm-hmm. B.O. Mm-hmm. เอาไปทิ้งขยะติลูกอร่อยไหมไอติมอ่ะนี่นะคะเป็นหลอดไฟที่แม่จ๋าอยากเปลี่ยนนะคะอยู่ที่โต๊ะทานข้าวเขาจะห้อยลงมาแบบนี้เหมือนห้องนอนน้องอเล็กเลยแล้วทีนี้คือเขาชอบโดนหัวเวลาลูกขึ้นก็ชนนะคะแม่จ๋าก็เลยอยากเปลี่ยนใหม่ก็เลยแบบว่าป้าว่าไปซื้อของน้องอเล็กมาเปลี่ยนก็เลยแม่จ๋าว่าเอาในของครัวไปเปลี่ยนน้ำนะคะก็เลยซื้อมาเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวป้าก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็เลยไม่ได้ไปหาย่าก็เลยไม่ได้ออกไปล็อกข้างนอกนะคะพอกลับมาเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะเขาออกไปแป๊บเดียวเพราะว่าเขาไปเขากับเกือบจะปิดร้านแล้วนะคะตอนนี้ก็4:30แล้วเนาะเออนี่เปลี่ยนหลอดไฟในห้องครัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนหลอดไฟในห้องนอนให้น้องอเล็กนะคะทำอะไรน้องโน่ช่างใหญ่อ่ะคนนี้เป็นช่างนะเนี่ยช่างลูกมือป้าป๋าโคมไฟตัวนี้ไม่แพงนะคะประมาณ60 ยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ 2,000 กว่าบาทนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคป้าป๋าเสร็จแล้วอ่ะลองเปิดดูที่ป๋าเปิดโอเคโอเคว้าวสีสวยอยู่โอเคอันนี้ไปใส่ bright bright light สวยไหมลูกดีกว่าจะได้แบบว่าเวลาลูกขึ้นยืนอ่ะเออจะหัวจะไม่ต้องมาซ่อนหลอดไฟตลอดเวลานะคะนี่แหละดีงามโอ้โอเคมากป้าสวยเลยนี่แหละโอเคดีกว่าทำอะไรห้อยๆลงมาอีกเสร็จแล้วป้าไปเปลี่ยนที่บนห้องอะไรโอเคอะปิดเปิดอือหือกึดนี่ที่บอกว่าเวลาเดินไปเดินมากระชนนะคะก็เลยอยากเปลี่ยนเนาะตอนแรกแม่จ๋าก็ว่าแต่ชนคนเดียวไปมาป้าก็บอกว่าเขามายำไหนก็ซนยำนั้นเดินชนหัวก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอาเป็นแบบติดเพดานเลยไม่ต้องให้หอยลงมาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นห้องตัวเล็กของเรานะคะต่างๆนี่ก็จะมีผลงานของเขานะคะจากโรงเรียนเนาะนี่ก็จะมีผลงานของเพิ่นเนาะที่เฮ็ดมาจากโรงเรียนนะคะคุณครูพาเฮ็ดอันนั้นอันนี้มานะคะประดิษฐ์ประดอยต่างๆนานาเฮ็ดหยังมาแม่จ๋าก็เก็บไว้ให้เพิ่นนะคะนี่เก็บไว้เป็นผลงานของเพิ่นไว้เพิ่นได้เบิ่งเนาะเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่เพิ่นก็เฮ็ดการ์ดเฮ็ดหยังมานะคะวาดรูปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มานะคะนี่อันนี้ข้างนี้ก็จะเป็นกระเป๋าวันแม่เพิ่นเฮ็ดให้แม่นะคะนี่แล้วข้างในก็จะมีรูปมีการ์ดเขียนให้แม่นะคะนี่ของวันแม่เนาะของวันพ่อก็มีนะคะเพิ่นเฮ็ดให้ป้าป๋าเอออันนี้ของป้าป๋านี่สำหรับวันพ่อนะคะในหันก็จะมีซองเขียนการ์ดเขียนยังให้ป้าป้านะคะเนื่องจากวันพ่อเนาะนี่นะคะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเพิ่นนะคะนี่
คุณครูพาเฮ็ดมาจากกระดาษนะคะนี่น่าจะเป็นทิชชู่นะคะใส่น้ำใส่สีแล้วก็เฮ็ดเป็นดอกไม้นู่นนี่นั่นเนาะอันนี้ได้มาจากโรงเรียนนะคะคุณครูถ่ายมาอันนี้ก็จะเป็นภาพมาจากโรงเรียนนี่ต่างๆก็จะเป็นแบบภาพเป็นผลงานที่เฮ็ดมาจากโรงเรียนนะคะนี่ของเพิ่นเนาะแม่จ๋าก็เฮ็ดเอามาเก็บไว้หอยไว้ในห้องของเพิ่นนี่แหละไว้เพิ่นได้เบิ่งนะคะมานี่เนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนๆของเพิ่นกับคุณครูนะคะก็จะมีเพื่อนอยู่ประมาณสัก 4-5 คนนั่นแหละที่เหลือเขาก็ขึ้นโรงเรียนใหญ่หมดนะคะถ้าเปิดเทอมนี่มาเนาะก็จะประมาณนั้นเนาะอันนี้เพิ่นก็จะหยิบมาจากโรงเรียนเหมือนนะคะประดิษฐ์มาจากโรงเรียนนะคะของน้องอเล็กนะคะก็ประมาณนี้แหละปิดเทอมแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเมื่อเช้านี่เพิ่นก็ตื่นตีหาเสมอตื่นมาทำอะไรตั้งแต่ตีห้าตอนนี้หนูปิดตอนนี้ปิดเทอมแล้วนี่สามารถตื่นสายได้สิเบิ้งมื้อนี้เดี๋ยวสิพานอนดึกๆนะคะเพิ่นได้แบบว่าตื่นสายแหน่เพราะว่าคันเพิ่นนอนทุ่มกว่าทุ่มครึ่งนี่คือป้าป๋าต้องพาเข้านอนแล้วนะคะป้าป๋าจะมาส่งเพิ่นเข้านอนทุกวันนะคะหน้าที่ส่งอเล็กเข้านอนเนาะแม่จ๋าก็บ่ได้ยุ่งยากอย่างน้ําเพิ่นนะคะฮอดเวลาทุ่มกว่าเนี่ยเพิ่นจะพากันเข้าห้องแล้วมานอนนะคะนั่นล่ะแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้เพิ่นนอนอาจจะ 2:00 นอย่างประมาณนี้แหละเดี๋ยวเบิ่งว่าถ้าเกิดว่าเพิ่นนอน 2:00 นเพิ่นอาจจะตื่นสาย 6:00 น 7:00 นอย่างประมาณนี้เนาะก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวรอเบิ่งว่าเพิ่นจะเปลี่ยนเวลาได้บ่นะคะตัดแล้วนะคะงามมากๆคือกินบ่ทันนะคะนี่แม่จ๋าก็เลยตัดออกเลยแล้วก็เหมือนเขาจะเริ่มสูงแล้วนะคะแล้วก็เขาจะดอกอีหยังประมาณนั้นเนาะแม่จ๋าก็เลยตัดออกเลยเนาะพยายามจะลดสลัดนะคะลดสลัดออกโลสลัดออกนะคะนี่แต่ว่าอันนี้ก็แบบว่าเนี่ยยังเหลืออยู่งามอยู่นะคะก็บ่เป็นหยังเขาก็ยังโอเคอยู่เนาะก็เอาไว้ทีหลังแต่ว่าตรงเนี้ยเขาสูงแล้วนะคะ2กอแม่จ๋าก็เลยตัดออกเนาะนี่ตัดออก2กอเลยนะคะเคลียร์พื้นที่นะคะสลัดของเฮาซึ่งสลัดของแม่จ๋าก็เยอะมากปักไว้ตรงไหนก็เกิดตรงนั้นเต็มอยู่เนี่ยเห็นบ่นี่งามคักเนี่ยแต่อันนี้บ่ได้ตั้งใจปลูกก็เกิดนี่แล้วก็อันนี้ผักกาดน้ํานะคะเม็ดเขาก็ร่วงเต็มอยู่ทั้งหางพุ่นกับสลัดนะคะสลัดเยอะมากๆเดี๋ยวแม่จ๋าจะพยายามลดสลัดออกนะคะยาเฮียวิชวันป้าป้าบอกอยากเอานี้ด้วยมันแก่หมดแล้วกินไม่ได้อันนี้มันแก่หมดแล้วถือจะเอาอะไรอีกป้าป้าจะไปทำสลัดวอทสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับทำอะไรต่อเลโก้ป้าป๋าบอกจะไปทำสลัดเอาเลโก้หนูอยู่นี่นี่ในตะกร้ามามานี่เลโก้เพิ่นเลโก้หนูหล่นมาใส่ตะกร้ามามานี่เอามาช่วยตัดผักให้หน่อยเร็วเลโก้เลโก้อยู่ในตะกร้าผักมามานี่เอามาช่วยตัดผักให้ป้าป๋าหน่อยเร็วป้าจะไปทำสลัดอยู่ในตะกร้ามามานี่นี่นี่มามาเอาวางลงตรงนี้เมื่อกี้นี่เห็นบ่เออนั่นแหละตัดผักให้ป้าป๋าก่อนอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะคุณผู้ชมอุ๊บส์อุ๊บส์อุ๊บโอ้ you see the falling one อือก็เดี๋ยวป้าป้าอะไรอีกป้าป้าอยากได้หอมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตัดหอมให้ป้าป้าก่อนหอมเพิ่งเกิดนะคะนี่เกิดไวไวแม่จ๋าตัดไปเมื่อกี้เองอาทิตย์ที่แล้วเองปงไวมากมากนะคะมีหอมมีเซลดีมีคล้ายๆใบกระเพราบ้านเฮาแหละป้าป๋าจะไปทำสลัดโอเคป้าป๋าตังเกวิเตไม่ต้องเผื่อมาม่านะเมกสลัดโนตังเกมาม่าก็คือยังที่บอกเลยเป็นยังคือต้องเคลียร์ผักออกเพราะว่าไม่จ๋ากินผักสดไม่ค่อยได้ท้องอืดนะคะ
นั่นล่ะบ่ถูกกับท้องกับไส้เนาะนั่นล่ะแล้วก็ที่นี่เป็นหยังคือแม่จ๋าบ่ค่อยกล้ากินดิบพร้อมอีกอย่างนึงก็คือว่าสลัดน่ะแต่ก่อนแม่จ๋าก็มักอยู่ดอกคือแบบแม่จ๋าปลูกเนาะบางเทื่อแม่จ๋าก็เห็นว่ามีตัวทากมีหยังแน่จังซี่นะแล้วบัดนี้ยิ่งไปเบิ่งข่าวน่ะพี่น้องเนาะเห็นข่าวที่แบบเค้ากินแล้วก็แบบเหมือนมีใครพยาธิมีหยังอยู่ในลิ้นในหยังนู่นนี่นั่นแม่จ๋าก็แฮงแต่บ่กล้ากินผักเพราะฉะนั้นก็ต้องเฮ็ดสุกนะคะพี่น้องนี่แหละเป็นเหตุผลนึงที่แม่จ๋าบ่ค่อยกล้ากินผักสลัดพร้อมนะคะกินได้อยู่แต่ว่าก็ต้องเอาไปเฮ็ดสุกถึงว่าล้างว่าหยังคือแบบว่าล้างคือล้างหลายน้ําเอาน้ํายามาล้างนู่นนี่นั่นก็คือมันก็บ่อันนี้นะนั่นล่ะก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ดสุกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยแม่จ๋าก็เลยแบบว่าถึงมันผิดกับท้องกับไส้น้ําก็เลยบ่ค่อยอยากกินดิบปานใดนะคะพี่น้องแสดงว่าโต๊ะถากแถวนี้เยอะอีหลีนะคะเบิ่งเขามาถึงเมืองไว้เขาก็มากินผักของแม่จ๋าเต็มเลยทั้งที่แม่จ๋าก็โรยเม็ดเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยไว้อยู่เนาะกำจัดโต๊ะถากนะคะแต่ว่าคือมันเขาจะหลายเนาะนั่นล่ะก็เอาบ่อยู่นะคะเนี่ยโหปลาทำสลัดเสร็จแล้วอุ๊ยน่ากินจังเลยปลาโอเคไปกินกับป้าๆไปลูกกินแล้วค่อยเล่นเดี๋ยวมาม่าตัดผักทิ้งก่อนเพราะว่าใบผักอ่ะโตไวมากเบิ่งถั่วก็ออกเต็มอยู่เอาถั่วไหมนี่ถั่วเยอะแยะเลยเนี่ยจ๋าต้องเที่ยวตัดออกนะคะเพราะว่าใบเขาหลายแล้วก็โตไวมากๆแล้วเขาไปคุ้มนะคะเอียงต่างๆเนาะแม่จ๋าก็ต้องตัดออกบ่อยมากเพื่อให้ด้านล่างเขาโล่งๆนะคะเบิ่งใบผักของแม่จ๋าขนาดใบหยิกมีตั้งแต่ใบใหญ่ๆนะคะพี่น้องกินบ่หวาดบ่ไหวจะเอาไปแปรรูปเฮ็ดอย่างอื่นก็คือแบบบ่ไหวคือกันนะคะแม่จ๋าก็จําเป็นต้องตัดออกนะคะเนี่ยตัดเพื่อให้ด้านล่างของเขาโล่งๆนะคะและอันนี้ก็จะเป็นอาหารเย็นของแม่จ๋านะคะก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดนะคะแล้วก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะซึ่งก็เป็นแดดเดียวทอดเช่นกันเนาะเสร็จแล้วก็จะมียอดฟักทองลวกแล้วก็ถั่วลันเตาลวกกินกับน้ําจิ้มแจ่วเนาะก็ไม่ใช่น้ําจิ้มแจ่วก็จะเป็นปลาร้าบ้องนะคะเสร็จแล้วแม่จ๋าก็จะมีแกงหัวปีใส่อกไก่เนาะซึ่งก็น้องอเล็กเขากินไปแล้วแหละเมื่อกี้นะคะแม่จ๋าก็นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆเขาก็กินข้าวเหนียวกับแกงไปแล้วนะคะแล้วก็เนื้อแดดเดียวทอดเนาะส่วนพ่อบ้านแกก็กินสลัดของแกไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแม่จ๋าก็เพิ่งเข้าสวนเสร็จนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวจะมากินข้าวเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะให้เบิ่งอันนึงคือแบบมื้อเช้านะคะแม่จ๋าตัดผักแป้นนะคะซึ่งเอามาเฮ็ดสมผักแป้นดองนะคะนี่แม่จ๋าก็คั่นใส่น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อให้สมผักแป้นของเฮาเป็นเร็วก็คือผักแป้นหรือผักกุ้ยช่ายนั่นเองนะคะถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้ใส่น้ำซาวข้าวแบบนี้ก็ไม่น่าจะเกิน3วันเดี๋ยวสมผักแป้นของเฮากับเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวได้กินพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะกินกับป่นแซ่บๆหรือว่ากินกับส้มตำกินกับหยังก็แซ่บนะคะสำหรับเมนูผักแป้นนะนั่นล่ะซึ่งผักแป้นช่วงนี้ของอยู่ในสวนเฮาก็คือหลายแม่จ๋าก็เลยตัดไปให้สมผักนะคะก็ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนว่าจะเกิดมาคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนกันทุกคนนะคะ